กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบอุบลราชธานีเขต7พรรคเพื่อไทยจากคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งขออนุมัติสภาใช้งบประมาณ 3.3 ล้านล้านซึ่งคิดว่าวันนี้จะต้องเก็บรายได้ 2.7 แสนล้านล้านบาทและจะต้องกู้เงินอีก 6 แสนล้านล้านบาทจากงบประมาณ 3.3 ล้านล้านนะครับเป็นงบกลางประมาณ 6 แสนล้านหน่วยรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี1 ล้าน 1 แสนล้านล้านงบประมาณบูรณาการ 257,000 ล้านล้านงบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรประมาณ 770,000 ล้านล้านงบกองทุนหมุนเวียนประมาณ 220,000 ล้านงบชำระหนี้ภาครัฐประมาณ 300,000 ล้านท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณปี2564 3.3 ล้านล้านมากน้อยขนาดไหนพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ที่บ้านผมจะเปรียบเทียบให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าเงิน1ล้านบาทถ้าแลกแบงค์ร้อยยัดใส่โอ่งที่ข้างบ้านเราโอ่งขาวๆ1ล้านบาท 3.3 ล้านล้านก็เหมือนกับโอ่งขาวๆตั้งแต่จังหวัดอุบลถึงกรุงเทพกรุงเทพอุบลอุบลกรุงเทพกรุงเทพอุบลเนี่ย30ครั้งนั่นคือ3ล้านล้านนะครับท่านประธานที่เคารพครับการบริหารประเทศก็เหมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งในประเทศไทยถ้าพ่อเก่งครอบครัวนั้นก็สบายถ้าพ่อหาตังค์ไม่เก่งลูกหลานก็ลำบากถ้าพ่อเก่งลูกก็จะสบายวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยเรามีนโยบายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสพรรคเพื่อไทยเรามีพ่อที่มีมันสมองพ่อสอนให้ลูกตื่นแต่เช้าไปนาเพื่อขายข้าวตันละ20,000พ่อบอกให้ลูกไปสวนยางตั้งแต่เช้าขายยางกิโลละ100วันนี้ลูกของท่านพ่อของท่านพ่อบอกว่าลูกไม่ต้องไปนาหรอกลูกนอนเถอะฝนตกแรงไม่ต้องไปกรีดยาหรอกพ่อไม่มีปัญญาขายตื่นเที่ยงก็เอาบัตรคนจนไปรูดอยากกินมาม่าก็ไปรูดกินเป็นเด็กที่สบายมากวันนี้ครับรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีทีมเศรษฐกิจที่คิดไม่ออกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจตกต่ำตั้งแต่เลือกตั้งผ่านมาแล้วนะครับพืชเกษตรทุกตัวราคาตกไม่ว่าข้าวไม่ว่ามันไม่ว่ายางไม่ว่าอ้อยชาวไร่ชาวสวนชาวนาอดอยากยากจนขาดรายได้ไม่มีแรงซื้อแรงซื้อลดลงครับรัฐบาลต้องถือโอกาสรัฐบาลก็เอาโอกาสเมื่อประเทศชาติป่วยก็คือโควิด-19 ก็ถือเอาโควิด-19 เป็นผู้ร้ายอ้างว่าโควิด-19 นี่แหละทำให้เศรษฐกิจแย่ทำให้เศรษฐกิจจนวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยตกงาน10ถึง12ล้านคนประชาชนไม่มีรายได้สินค้าเกษตรไม่มีราคาประชาชนอดอยากประชาชนขาดกำลังซื้อขาดกำลังซื้อลดลงครอบครัวไม่มีรายได้วันก่อนขายข้าวตันละ 20,000 ซื้อเนื้อวันละ 2 กิโลวันนี้ภรรยาที่บ้านบอกว่าไม่ต้องกินเนื้อก็ได้พ่อมึงไปซื้อหมูได้2โลคนที่ซื้อหมูได้2โลวันนี้บอกว่าไม่ต้องซื้อหมูหรอกไปซื้อไก่คนที่ซื้อไก่ได้วันนี้ก็ไม่ได้ซื้อไก่ไปซื้อไข่คนซื้อไข่ได้ก็ไม่ได้ซื้อไข่ไปซื้อมาม่าเศรษฐกิจแย่แรงซื้อลดลงและสำหรับคนที่อยากได้รถในวันนี้ขอบอกข่าวดีครับว่าธุรกิจท่องเที่ยวเจ๊งหมดแล้วบริษัทรถตู้ที่ซื้อรถตู้มาเยอะๆวันนี้เขาบอกว่าใครอยากได้รถไปหาเขาเลยครับไปโอนเลยครับเขาจะโอนให้ฟรีๆแล้วท่านไปผ่อนต่อเพราะวันนี้เขาไม่มีปัญญาที่จะผ่อนต่อแล้วนะครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อโควิดมารอบนี้ซึ่งเป็นโควิดที่เราไม่เคยพบเราไม่เคยเจอตั้งแต่เกิดมาครับวันนี้นี่เราไม่รู้ว่าจะไปถึงวันไหนประชาชนตกงานประชาชนไม่มีรายได้
ประชาชนขาดกำลังซื้อเมื่อยากจนเมื่อลำบากขาดที่พึ่งครับอยู่กลางบ่อน้ำไม่มีอะไรจะเกาะก็เกาะวันนี้ไม่มีที่ไหนจะไปแล้วครับเข้าวัดครับไม่ใช่เข้าวัดเข้าวานะครับวัดดวงครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีที่ไหนกูไปหมดต้นตะเคียนที่ไหนกูไปไหว้พญานาคที่ไหนกูไปขออะไรขอหวยครับวันนี้นี่นิวนอร์มอนสมัยใหม่เกิดขึ้นแล้วครับหวยลาวออกทุกวันหวยฮานอยออกทุกวันหวยฮานอยออก 5:00 น.ออก 6:00 น.ออก 20:00 น.หวยไทยออกเดือนละ2ครั้งท่านไปปั๊มน้ำมันปตท.ครับร้านปิดหมดแล้วเหลือแต่แผงลอตเตอรี่ครับไปตลาดเจอใครก่อนก็เจอแผงลอตเตอรี่ครับวันนี้คนจนคนลำบากครับลำบากสุดท้ายทำอะไรครับค้ายาบ้าวันนี้ยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองลูกหลานติดยาบ้าเขาบอกลักเล็กขโมยน้อยหมดแล้วเพราะอะไรเพราะขายยาบ้าเคลียร์ตำรวจได้ลักเล็กขโมยน้อยติดคุกครับค้ายาบ้าไม่ติดคุกครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เศรษฐกิจแย่บ่อนเต็มบ้านเต็มเมืองเมืองอุบลจับปิดแล้วก็เปิดนะครับตู้สล็อตมีทุกอำเภอครับที่จับไปเมื่อกี้เนี่ยจับไปเสร็จก็เก็บพอข่าวเงียบก็เปิดต่อ 5,000 ที่ได้จากท่านไปหยอดตู้สล็อตหมดแล้วครับหมดเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับตำรวจข่มเหงประชาชนวันนี้บอกว่าเศรษฐกิจแย่รถทะเบียนขาดจะพึ่งไปต่อนะอีก6เดือนค่อยไปต่อก็ได้รัฐบาลประกาศแต่ตำรวจก็จับครับจับทุกรถโคกระบือที่ขนโคกระบือสุดท้ายแล้วที่มีโคกระบืออยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยเอามาตลาดนัดตำรวจก็จับครับข้อหาอะไรครับฉี่บนถนนขี้ใส่ถนนนะครับสพ.เมืองอุบลสพ.วารินสพ.สว่างวีระวงสพ.เหล่าเสือโก่งนี่ของจังหวัดอุบลสพ.เมืองอำนาจเจริญสพ.เมืองยะโสธรเนี่ยจับรถขนโคกระบือดีแท้ๆนะครับก็ฝากท่านนายกช่วยบอกตำรวจด้วยนะครับว่าน้องที่มันลำบากยากจนอย่าไปจับมันเลยครับท่านประธานที่เคารพครับประเทศเราใช้เงินมากรายได้ไม่มีครับรายได้จริงๆได้จากการท่องเที่ยวกรุงเทพไม่มีหารายได้ปีหนึ่งประมาณแสนล้านครับภูเก็ตประมาณ500,000 ล้านครับชลบุรีปีหนึ่งก็ประมาณ300,000 ล้านแต่ท่านจัดงบประมาณให้การท่องเที่ยวแค่ 8,000 ล้านวันนี้ครับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยใกล้จะเจ๊งหมดแล้วครับซึ่งวันนี้นี่ท่านใช้เงินกู้ 1.9 แสนล้านประมาณ 500,000 ล้านจะช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ทำการท่องเที่ยวที่หาเงินเข้าประเทศวันนี้ SME ที่เข้าโครงการท่านได้เนี่ยใน100 คนนะครับได้ร่วมโครงการ SME ที่ให้ซอฟต์โลน 20% เนี่ยประมาณ20รายครับอีก80รายเนี่ยเครดิตบูโรเครดิตไม่ดี80รายนี่ก็ใช้เงินทุนตัวเองต่อสู้กันไปนะครับเมื่อ 500,000 ล้านท่านจะช่วยเนี่ยวันนี้ท่านช่วยแค่20คนครับอีก80คนไม่ได้ช่วยวันนี้การท่องเที่ยวครับพ่อคือธนาคารแห่งประเทศไทยพี่คือธนาคารพาณิชย์น้องคือผู้ประกอบการวันนี้พี่ไปบอกพ่อว่าน้องจะตายขอยืมเงินพ่อสัก 500,000 ล้านดอกเบี้ยถูกๆมาช่วยน้องได้ไหมพ่อบอกได้กลัวน้องมันตายพี่ได้ตังมาเสร็จพี่ก็เรียกน้องไปเอาตังบอกนี่กูไปยืมตังพ่อมาแล้วมึงยืมต่อไปกูให้ 20% น้องกำลังจะตายครับแขนหนึ่งเข้าน้ำเกลืออยู่พี่เอาตังไปให้ 20% แล้วก็บอกน้องว่านี่กูยืมตังพ่อมาให้มึงติดหนี้กูผ่อนกูด้วยก็ดูดเลือดน้องอีกข้างนึง80รายตายไปแล้วครับอีก20รายก็กำลังจะตายไปด้วยวันนี้ผมอยากจะฝากท่านนายกนะครับว่าซอฟโลนที่จะช่วยคนยากคนจนวันนี้ต้องแก้ไขเครดิตบูโรต้องยกเลิกครับเพราะคนเกิดมาเนี่ยอาจจะผิดพลาดบ้างแต่วันนั้นผิดพลาดชีวิตเขาก็ล้มละลายนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากให้ยืดหนี้ให้โอกาสให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำยกเลิกเครดิตบูโรแล้วก็ส่งเสริมไทยเที่ยวไทยให้มากขึ้นลดการสร้างถนนลดการทำอะไรที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์วันนี้ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวในจังหวัดตัวเองก็ได้ครับให้เงินสะพัดครับ
ให้เงินมันไหลเวียนครับให้ร้านค้าเปิดแล้วมีคนไปกินมีคนไปเที่ยวนะครับแล้วอีกอันนึงครับอยากจะให้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรวันนี้ครับรัฐบาลต้องยกระดับเกษตรกรของประเทศไทยเพราะวันนี้โควิดทั่วโลกเราต้องเป็นอาหารโลกอันดับหนึ่งคือต้องทำวอเตอร์แบงค์คือธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาแล้งซ้ำซากอันดับที่สองเมื่อมีวอเตอร์แบงค์แล้วทำระบบน้ำบาดาลระบบกระจายน้ำโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ทำระบบกระจายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนแบ่งกันเป็นกลุ่มนะครับโดยใช้เงินกองทุนพลังงานพี่น้องจะมีน้ำใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเคยปลูกมัน1ไร่ได้3ตันถ้ามีระบบน้ำก็จะได้6ตันแล้วจะขายมันได้ราคาขายข้าวได้ราคานอกจากนั้นเมื่อมีมันเราต้องยกระดับสินค้าเกษตรอีกมีเครื่องอบมันโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์มีเครื่องอบข้าวให้ข้าวหายเปียกก่อนเอาไปขายโรงสีจากเคยขายกิโลละ8ก็จะขายได้กิโลละ10บาทเคยได้10ตัน 80,000 ก็จะได้10ตัน 100,000 บาทนะครับไม่ต้องทำนาขายข้าวเปลือกวันนี้ต้องทำนาขายข้าวพันขายข้าวเปลือกกิโลละ10ขายข้าวพันได้กิโลละ25บาทยกระดับชีวิตเกษตรและอีกอันนึงครับที่สามารถที่จะแก้ปัญหา PM 2.5 ได้ก็คือโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพวันนี้ครับประเทศไทยสินค้าเกษตรอย่างอื่นเจ๊งหมดแล้วครับข้าวก็ตกมันก็ตกยางก็ตกเหลืออย่างเดียวครับปศุสัตว์เกษตรคือโครงการเลี้ยงโคขุนครับวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเวียดนามจีนเนี่ยมีสตังค์ครับกินเนื้อครับเรากินหมูเรากินไก่แต่เพื่อนบ้านเรากินเนื้อครับเขาซื้อโคของเราปีละ1ล้านตัวถ้าเราส่งเสริมให้ดีๆครับอัดฟางครับไม่ต้องเผาฟางครับอัดต้นข้าวโพดครับธัญพืชของเราก็จะเป็นราคาวัวกินฟางเป็นเนื้อเอาเนื้อไปขายครับเศรษฐกิจของประเทศไทยดีแน่นอนนอกจากนั้นแล้วนะครับผมก็อยากจะฝากโคเนื้อสร้างอาชีพนี่ฝากหน่อยครับว่าโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยจะเจ๊งทุกโครงการวันนี้ฝากรัฐบาลที่จะให้เงินกู้ 50,000 ล้านโดยผ่านพี่ซึ่งเป็นธกส.ฝากพี่ด้วยพี่อย่าไปซื้อวัวให้น้องเด็ดขาดพี่คอยดูแลน้องว่าน้องอยากได้วัวตัวไหนพี่จะไปจ่ายเงินให้น้องเลี้ยงวัวเสร็จน้องจะขายที่ไหนพี่จะขายให้น้องแต่อย่าให้เงินน้องไปซื้อวัวเพราะถ้าให้เงินน้องไปซื้อวัวน้องไปซื้อรถนะครับน้องก็ไม่ซื้อวัวเสร็จโครงการนี้ก็เจ๊งอีกนะครับท่านประธานที่เคารพครับเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องพักเพื่อไทยวันนี้รายได้ลดลงเก็บภาษีไม่เข้าเป้าแต่ผมเชื่อว่าท่านนายกทำได้ถ้าท่านนายกอยากจะทำวันนี้ท่านนายกต้องทำเพราะอะไรครับเพราะท่านนายกอยากจะเก็บภาษีได้ถ้าท่านทำผมเชื่อว่าท่านเก็บภาษีได้แน่นอนวันนี้ครับท่านต้องหาเงินไม่ต้องหาที่ไหนหาในประเทศไทยทำอะไรครับท่านเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์เพื่อทำการเกษตรเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินปัญหาที่ดินมีมาช้านานครับสค.1ออกโฉนดไม่ได้ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ที่ประชาชนอยู่กันหนาแน่นรัฐบาลต้องจัดรูปที่ดินให้พี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่แบบที่ท่านทักษิณเคยทำนะครับยกเลิกมติครม. 23 มีนา 41ให้คนอยู่กับป่าได้นะครับยกเลิกที่นสล.ที่สาธารณประโยชน์จัดแปลงรูปที่ดินให้ประชาชนเข้าไปใช้โดยใช้กรมธนารักษ์เป็นการจัดรูปที่ดินท่านประธานที่เคารพครับปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยที่ทำการเกษตรผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีความมั่นคงมีความมั่นคงในชีวิตถ้ามีที่ทำกินมีที่หลับที่นอนประชาชนจะฟื้นแน่นอนเมื่อท่านออกเอกสารสิทธิ์ไร่ละ 1,000 ประชาชนก็จะรีบหาตังค์มาจ่ายมีนา10ไร่จ่าย 10,000 ได้เอกสารสิทธิ์เสร็จพรุ่งนี้คิดใหม่แล้วครับไปธกส.ขอยืม100,000จาก100,000ไร่ละ110ไร่ได้ 100,000หลายคนก็ไปซื้อรถไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมบ้านบ้างไปทำอะไรบ้างแล้วเงินมันก็จะสะพัด
เงินมันก็จะหมุนแต่ถ้าท่านนายกไม่ทำครับวันนี้พี่น้องประชาชนอยากจะได้คุดทองคำไหมครับวันแรกๆเรามีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเรียกว่าสค.1ก็ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มั่นคงวันที่รัฐบาลไปติดหนี้ก็บอกพี่น้องประชาชนว่าสค.1มันไม่ดีให้เอามาเปลี่ยนเป็นนส.2ก็มาซื้อนาอีกรอบหนึ่งเมื่อได้นส.2รัฐบาลใหม่ติดหนี้อีกก็มาบอกประชาชนว่านส.2มันใช้ไม่ได้ต้องมาเปลี่ยนเป็นนส.3พอได้นส.3รัฐบาลก็ติดหนี้ต่อก็มาหลอกประชาชนว่านส.3มันไม่ดีให้มาเปลี่ยนเป็นโฉนดแต่ถ้าวันนี้ท่านนายกยังกู้แล้วก็กู้เนี่ยอีกไม่นานครับพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้รับโฉนดคุดทองคำซื้อนาตัวเองอีกรอบวันนี้ครับงบประมาณปีนี้กรมที่ดินได้รับงบประมาณลดลงในการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนผมอยากให้ท่านนายกเพิ่มงบประมาณให้สำหรับกรมที่ดินและสุดท้ายครับผมไม่สามารถที่จะให้ความไว้วางใจให้ท่านนายกผ่านงบประมาณปี2564ครับขอกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไป